ดีค่ะวันนี้เรามาพบกับคุณไลน์ Channel ค่ะเข็มทองทอดค่ะว้าวอร่อยค่ะเหมือนกัดกินไก่เลยเนาะเหมือนกัดกินไก่เนื้อเลยเนาะไก่เป็นชิ้นเลยเนาะใบดอกสนูใบดอกสนูค่ะน้องน่าจะมากินให้ดูน้องน่าจะมากินให้ดูนะคะกรอบกรอบเลยค่ะกรอบเลยค่ะอร่อยเลยต่อไปอันนี้นะคะกินเลยค่ะอันนั้นจะหวานน้องนายเคยกินค่ะน้องนายชอบอันไหนมากกว่ากันคะทั้งหมดเนี่ยเห็ดเข็มทองเหรอคะรสชาติมันอร่อยใช่ไหมคะหวานด้วยผักทอดนะคะมันจะมีรสหวานของเขาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลยิ่งทอดมาใหม่ๆนะคะยิ่งอร่อยอร่อยกรอบเลยค่ะจะได้ไม่เหนียวสำหรับวันนี้นะคะน้องๆที่ไม่กินผักนะคะกินผักทอดเหมือนน้องนายได้นะคะจะได้กินง่ายค่ะแล้วที่สำคัญมันกรอบอร่อยด้วยนะคะหวานด้วยค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะ